มื้อนี้เราจะมาแนะนำสั้นขั้นตอนการแก้ดับของ Y12 เนาะหลายคนก็ไปปลดล็อกรหัสหน้าจอแล้วมันมักดับแทนออก Y12 นะ Y12 Y15 Y17 มันลอมตัวเดียวก่อนเด้อสามารถแฟตได้เนาะก่อนอื่นเราต้องมีลอมก่อนว่าซะต้องมีลอมที่โหลดมาจากซัพพอร์ตก่อนเนาะโหลดมาก่อนก็ได้เขียนเสิร์ชไปอยู่ในซัพพอร์ต Y12 ก็ได้เนาะ Y12 เน็ตซ่าไว้กดเข้าไปเนาะ Y12 มันก็มีหลายตัวเนาะ Y12 นี่จะเลื่อนซอกเบื้องตัวใดที่มันเป็นไฟล์ MTK เนาะ Y12 Y12 สิ Y12 อันนี้เนาะตัวนี้เนาะนี่ Y12มีหลายไฟล์อยู่เนาะเอาตัวนี้ก็ได้เนาะนี่ตัวที่ค่อยเขียนใช่ป่ะสแคตเตอร์นี่เนาะหรือว่าจะเอาตัวนี้ก็ได้แล้วแต่เนาะพอโหลดไฟล์มาแล้วบัดนี้เนาะโหลดไฟล์มาปะไว้ vivo นี่เนาะvivo y12 เนาะนี่จะเป็นลอมสแคตเตอร์ธรรมดานี่แหละเนาะลอมสแคตเตอร์ธรรมดาเนาะนี่ลอมตัวนี้แหละเนาะเดี๋ยวค่อยสิก๊อปตำแหน่งมันนี่ไปเนาะเพื่อเอาสิบ่ได้ซอกตำแหน่งไฟล์ที่เฮาว่าเอาไฟล์ไปวางไว้ใส่มันจังบ่ยากเนาะค่อยสิก๊อปอยู่ตำแหน่งม่องว่างๆเนาะนี่ก๊อปถึงนี่คลิกใส่เนาะแล้วคลิกขวา copy เนาะตำแหน่งมันนี่ไว้เพื่อเป็นการง่ายเวลาเฮาเปิด Unlock Tool ขึ้นมาลองเบิ่งเนาะลอง Unlock Tool ว่ามันสิวิ่งบ่เฮาเลือกไปที่ Media Tech เนาะเนี่ยเฮาสิเอาไฟล์เข้ามานี่เนาะไฟล์เข้าม่องนี่นี่นะเอาจังบ่ไปซอกมีหยังให้มันยุ่งยากเอามาวางไว้นี่รถเนาะนี่เพื่อให้ความง่ายเฮาลงเนาะเห็นบ่พอไฟล์มันเข้ามาแล้วลองกดแฟตดูเนาะลองเบิ่งว่ามันสิไปบ่โทรศัพท์เฮาตอนนี้เฮาก็ร้อยแบตเตอรี่เอาปานหนึ่งเนาะแล้วเครื่องเฮาก็บ่ต้องไปเลือกหยังให้มันยุ่งยากเนาะบ่ต้องไปต่อที่พลอยลองแฟตเลยเนาะถ้ามันแล่นมันก็จบรถละเนาะถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยครับว่าคือถ้าไดเวอร์ตัวใดมันทำงานเนาะนี่ไดเวอร์มันต้องขึ้นเป็นแบบนี้เดี๋ยวกดเบิ่งเนาะถ้าคอมตัวใดมันโบวิ่งก็อาจจะเป็นที่ไดเวอร์ของเฮาเนาะนี่เห็นป่ะมันต้องขึ้นคำว่า MediaTek USB port เนาะข้างแบบนี้ถ้าตัวใดที่มันโบวิ่งเนาะค่อยแนะนำให้ไปคลิกขวาเนาะคลิกขวา Uninstall ออกเด้อนี่กด Uninstall ออกเนาะกด uninstall แล้วก็กด delete นี่เนาะแล้วก็กด uninstall เนาะแล้วก็ไปติดตั้งไดเวอร์ซ้ำเข้าไปใหม่เนาะไปโหลดไดเวอร์อยู่นี่เนาะนี่ม่อง config ไปดาวน์โหลดม่องนี้ติดตั้งลงใหม่เนาะนี่กดดาวน์โหลดปุ๊บมันจะทำการดาวน์โหลดให้เนาะทำการดาวน์โหลดให้เด้อมันจะซ่าหน่อยนึงเนาะมันรันเพราะว่าตอนนี้เน็ตค่อยซ่าเนาะก็โหลดมาติดตั้งใหม่เนาะอันนั้นก็ว่ากันไปเห็นบ่ถ้าว่ามันบ่วิ่งเนาะถามว่าค่อยจบงานแต่ละเทื่อค่อยจบงานย้อนโปรแกรมอย่างเนาะหลักๆนี่ค่อยจะเอาโปรแกรมตัวนี้มาก่อนเนาะโปรแกรมตัวนี้มาแล้วโปรแกรมอันล็อกทูลแล้วถ้ามันเฟลเนาะค่อยกลับจะไปเปิดโปรแกรม TFM tool มาเนาะTFM tool มาเอาฟังก์ชันตัวแฟตเนาะเดี๋ยวค่อยปะไปซะว่า TFM toolฟังก์ชันตกแฟตตัวนี้ก็ได้นี่ตอนนี้กำลังรออยู่เนาะรอโปรแกรมตัวนี้แฟตว่าสิจบบ่เนาะคือบางคนกับแฟตอันล็อกทูลบ่ได้เนาะมันบ่วิ่งกะลองมาใช้โปรแกรม TFM tool ฟังก์ชันตัวนี้ลองเบิ่งเนาะนี่ฟังก์ชันTFM Tune Pro เนาะ MTK 3 1.39 ลองเบิ่งเนาะเฮาก็มาเลือกแฟตโลดนี่เนาะมามองแฟตนี่แล้วก็มาเลือกเอาไฟล์เข้ามาเนาะไฟล์นี่เฮาก็ไปเลือกอยู่นี่ Scatter นี่เนาะไปเลือกเอาตำแหน่งไฟล์ที่เฮากรอบไว้เนาะเข้ามานี่ปึ๊บเนี่ยพอเข้ามานี่แล้วก็ตัวนี้ถ้าเฮาติ๊กใส่เนาะลองเบิ่งถ้ามันบ่แล่นก็ติ๊กออกเนาะสำหรับตัวอัลเทอร์ไลท์ต
ัวนี้ก็บอใส่เนาะอ่ะมาใส่พีโรเดอร์พีโรเดอร์เอาอยู่ใส่เอาอยู่ในไฟล์มันนั่นแหละเนาะนี่เอาอยู่ในไฟล์ตัววงเกมเนี่ยนี่เอาพีโรเดอร์ใส่ก็ลองดาวน์โหลดออนรีเบิ้งเนาะดาวน์โหลดออนรีเบิ้งแฟตเบิ้งเนาะอ่ะถ้าจะเปิดenable check sum นี่ก็ได้เนาะหรือว่าติ๊กออกเนาะถ้ามัน error มีอย่างที่มัน error เกี่ยวกับ check sum เนาะติ๊กออกก็กดแฟตลองมึงอันนี้ก็คือสเต็ปต่อไปเนาะมันต้องมีทุนหลายๆทุนมาลองเบิ้งถ้าบ่ผ่านก็ค่อยก็จะใช้ TFM tool เอ้ย RTC tool เนาะ RTC tool นี้ตัวนี้เนาะRTC tool ก็ซื้อเป็นหลายปีคือกันเนาะทุกๆโปรแกรมต้องมีต้นทุนเนาะว่าซั่นซะถ้าผู้ใดที่บ่มีก็จำเป็นแล้วเนาะถ้ามันบ่ผ่านอันล็อกทุนก็ถ้ามันบ่ผ่านอันนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็กดล็อกอินเนาะRTC tool นี้ก็ถือว่าค่อยลองเบิ่งแล้วเนาะก็ถือว่าจบบางตัวอันล็อกทูนมันเฟลบางตัวแฟดแล้วมันจะเกิดอาการเฟลขึ้นมาเลยเนาะค่อยก็จะมาเลือกฟังก์ชัน MediaTek แล้วก็มาเลือกม่องไว้แล้วก็มาเลือกไฟล์เข้าม่องนี้3จุดนี้แล้วก็ตำแหน่งไฟล์มาวางไว้นี่เนาะกด Open แล้วก็เข้ามานี่จากนั้นก็กดแฟดแล้วก็เสียบสายลงเนาะบ่ได้กดหยังแต่ที่สำคัญต้องเบิ่งเนาะว่าที่บางคนไปต่อแล้วมันมีปัญหาเนาะจะเป็นอยู่นี่เดี๋ยวกดในกลุ่ม IP เนาะบางคนไปต่อที่พ่อยชนกล่าวเนาะแล้วเกิดมีปัญหาอันนี้จะเป็นในกลุ่ม IP เฮาเนาะเขียนเข้าไปว่า Y12 เนาะ Y1212นี่เนาะมันจะมีเทรดพอยต์ของเฮานี่เนาะบางคนไปต่ออ่านี่เอาเพื่อมาชนกับบอดแต่เพชรตัวนี้มันหลุดเนาะเราก็ต้องเบิ่งได้เนาะถ้าหลุดให้ต่อตรงเลยทันทีเนาะหรือว่าถ้าหัวมันเติกเนาะให้เอาออกต่อตรงเลยเนาะบางเทื่อหลุดมันก็เปิดบ่ติดก็มีอย่าเฝ้าไปแฟดล้อมเทื่อเนาะลองต่อตรงนี่ลองเบิ่งก่อนเนาะอันนี้ก็ Y12 Y15 Y17 มันตัวเดียวกันเนาะบอดตัวเดียวกันอันนี้กำลังแฟดไปเนาะก็ใช้เวลาไปเติมหนึ่งเนาะนี่แล้วละเนาะแฟดแล้วละขึ้นแบบนี้ก็แล้วละใช้เวลาไป7นาทีทั้งคำอธิบายไปพร้อมเลยอ่ะถอดแบตออกแล้วลองเปิดเครื่องมึงเนาะเปิดติดบ่เปิดขึ้น Vivo ละลองเบิ่งนี่มันขึ้นแทบแจ้งเตือนขึ้นบอกว่าอันล็อกเกตอย่างจักย่างเนาะเออร์เลอร์ขึ้นมาเดี๋ยวเขามาลองใส่อันล็อกทูนฟิกเบิ้งตัวนี้ถ้ามันเออร์เลอร์ตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเด้ออาจจะเกิดจากการอันล็อกบูทโหลดเดอร์บอกกับโบแน่ใจเนาะเดี๋ยวลองเบิ้งแต่ว่ามันขึ้นโลโก้ vivo อยู่เนาะมันจะมีฟังก์ชันฟิกเออร์เลอร์อยู่เนาะสำหรับนี่แฟตจบอยู่เด้เนาะเดี๋ยวมันเข้ามาหน้านี้เนาะให้เฮารีเซ็ตนี่เห็นป่ะไม่เอารีเซ็ตกดรีเซ็ตก่อนที่จริงแล้วถ้าผู้ใดที่เจออาการที่มันเออร์เลอร์แทบลุ่มเนาะของ MTK นะไปแนะนำให้มาฟิกอยู่มั่งนี่เนาะมันจะมีคำว่าฟิก Vivo อย่างจังๆเนี่ยนี่เดี๋ยวมันจะมีคำว่าฟิกอยู่แทบๆลุ่มนี่แหละเนาะเดี๋ยวค่อยกับบัวจื้อกันเนี่ยเนาะบอกมีแต่ Oppo เนาะนี่เนาะนี่อันนี้ Oppo เนาะกรณีที่มันerror อยู่แทบลุ่มเนาะ Oppo เนาะแต่ว่า Vivo บ่ขึ้นบ่เห็นเนาะตอนนี้มันกำลังรีเซ็ตเนาะก็ถือว่าถ้ารีเซ็ตไปก็จบแล้วเนาะอันนี้คือ Oppo เนาะเฮาก็มาเลือกฟิกมันเนาะแต่ว่าอันนี้เป็น Vivo น่าจะเขาไปกด Unlock Boot Loader เนาะมองฟังก์ชันนี้ที่มันขึ้น Error เมื่อกี้นะที่มันขึ้น Error อยู่แทบซ้ายเนี่ยเนาะถ้ากด Unlock Boot Loader กดฟังก์ชันนี้แล้วเสียบสายเนาะนี่ฟังก์ชันนี้มันจะทำการ Unlock Boot Loader ให้เนาะมันจะ Error ขึ้นมาแท้เนาะเฮาก็รีล็อกเนาะรีล็อก Boot Loader มันคืนนี่กดรีล็อกแล้วก็เสียบสายเนาะถ้ามันเออร์เดี๋ยวลองเบิ้งเด้อลองเบิ้งนำกันตัวนี้อาการที่มันขึ้นเออร์แบบนี้เนาะ
เดี๋ยวไฟเนาะนี่ยังขึ้นเออร์เลอร์ข้างๆนี่เนาะอาการเออร์เลอร์ข้างๆนี่เดี๋ยวค่อยสิมาลองรีล็อกบูทโหลดเดอร์มันลองมึงเนาะเพราะว่าบางตัวมันจะเปลี่ยนเนาะผู้ใดที่ไปกดอันล็อกบูทโหลดเดอร์โดยที่บ่มีเงื่อนไขของมันอ่ะกดนี่ปึ๊บแล้วก็เสียบสายเลยอ่ะปึ๊บรีล็อกบูทโหลดเดอร์มันคืนปั๊บอ่ะคนบ่ได้กดหยังเนาะค่อยเสียบสายเลยเด้อคนบ่ได้กดหยังนี่อ่ะลองเบิ่งว่ารีล็อกบูทโหลดเดอร์แล้วเปิดเครื่องมันสิขึ้นคือเก่าบ่ที่มันขึ้นโลโก้แบบนี้บูทโหลดเดอร์ก็คือการเปิดประตูอยู่นั่นแหละเนาะว่าง่ายคือเปิดประตูซอฟต์แวร์มันถ้าผู้ใดไปเปิดประตูซอฟต์แวร์มันคล้ายๆกับเฮาไขประตูอ้าปังงางอยู่เนาะสิมีหยังเข้าไปมันก็บ่ฮู้นี่ฟังก์ชันนั้นคือว่าบ่เออร์เลอร์ขึ้นมาแล้วเนาะเห็นบ่หายไปแต่ว่าอันนี้ก็คือให้ฮู้ว่ามันเป็นจังได๋เนาะสำหรับเครื่องดับมาเฮาควรสิแก้จังได๋เฮาต้องเบิ่งดีๆเนาะอันนี้ก็รอให้มันบูทเข้าน่ารักแล้วมันก็ได้แล้วเนาะอันนี้มันก็จะซ่านิดนึงเนาะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้มันสิยาวค่อยขอจบคลิปไว้เพียงซ่ำนี้เนาะก็ไปลองเบิ่งเป็นเพื่อเป็นประโยชน์